ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เย็ดสิบห้าผ้ามาอู้ปลาพี่น้องนะคะอู้ปลาซิ่วอ่าวตัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องเจ้าตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้คือปลามาจากนาของเรานะคะตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะคะมาจากหน้าเฮาที่เฮาเลี้ยงไว้นะคะนี่จะตัวใหญ่ๆนะคะกำลังตัวใหญ่เลยนะคะเฮาสิมาอู้กันเนาะพี่น้องเนาะอู้ใส่เครื่องใส่ผักขะแยงผักหอมนะคะนี่กำลังตำเครื่องกันตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมากินอู้ปลากับเย้เอียดค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะมาค่ะเย้เอียดจะพามาใส่เครื่องนะคะต่อไปนะคะนี่ก็คือเครื่องที่เฮาตำไว้นะคะเนี่ยมีตะไคร้มีพริกแล้วก็หอมแดงนะคะเฮาสิมาใส่เครื่องกันเนาะพี่น้องนะคะนี่นะคะปลาซิวอ้าวตัวใหญ่ๆนะคะเป้งๆปลาหน้าเด้อพี่น้องปลาหน้านะคะสวยงามกินสนิทใจบ่ต้องห่วงหยังทั้งสิ้นนะคะอร่อยเนื้อเยอะนะคะจะมาใส่เครื่องกันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแบบเล่าอีสานบ้านเฮานี่แหละเนาะครับพี่น้องจังแซ่บนะคะกินปลาพี่น้องกินปลายังไม่เศร้านะคะไม่มีไขมีมันนะคะไม่มีไขมีมันนะคะนะนะคะมาทาปุ๋งนะคะคนของนะคะคนเครื่องก่อนเนาะพี่น้องเนาะคนเอาเครื่องใส่แล้วก็คนก่อนนะคะเขาน้ำเขาเนื้อใหญ่ๆจะพามาอู้ปลานะคะมานี่นะคะกินอู้ปลาแห้งๆแซ่บๆกันพี่น้องกับข้าวเหนียวหอมๆเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาใส่น้ำปลานะคะส่วนหนึ่งเราก็ใส่เกลือไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งใหญ่ๆใส่เกลือแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาร้าเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือแล้วนะคะต่อไปก็แป้งนัวนะคะมันบ่มีหยังหยุ่งยากนะคะอาหารอีสานบ้านเฮานะพี่น้องมีน้ำปลามีปลามีแป้งนัวแค่นี้แหละก็แซ่บแล้วนะคะถือว่าอร่อยแล้วนะคะนี่พี่น้องเราจะมาคนให้มันเข้ากันนะคะคนเข้าน้ำเข้าเนื้อมากน้องโอ้โหหมอบ่ใหญ่เลยพี่น้องนะคะหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่ๆเลยนะคะนั่นนะพี่น้องพี่น้องโอ้ตัวใหญ่แห้งนะคะโหนว่ามันตัวน้อยๆนะคะปลาซิ่วอ่าวบ้านเฮาเนาะนี่ฮะเฮาก็สิใส่น้ำจักหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะไม่คนเลยนะคะเราจะตั้งไฟแล้วก็เราจะไม่คนนะคะมันจะเละเนาะพี่น้องเฮาจะตั้งไฟเลยนะคะให้เขาสุกให้น้ำเขางวดเลยนะคะให้น้ำงวดลงกับหม่องเลยนะคะเขาจะใส่น้ำเล็กน้อยนะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักใส่ผักปกข้างบนนะคะเนี่ยเอิ้นว่าน้ำอ่อเจาะเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำอ่อเจาะนะคะให้พอมีน้ำเนาะพี่น้องจนสุกดีนะคะเข้าเครื่องแล้วนะคะต่อไปเข้าเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาผักปกเลยนะคะเอาผักวางข้างบนเลยนะคะเพื่อให้เขาสุกไปด้วยกันนะคะทั้งผักทั้งปลาทั้งน้ำก็สิงวดลงนะคะน้ำก็จะงวดลงปลาก็สิสุกพอดีนะคะก็สิหอมหุยหุยเลยพี่น้องค่ะหอมหุยหุยหอมหุยหุยเลยนะคะมาค่ะมาค่ะกินกับยาเย็ดนะคะผักก็มีผักกระแยงนะคะพี่น้องผักกระแยงกับต้นหอมบานเฮานะคะนี่ค่ะผักกระแยงกับต้นหอมบ้านเรานะคะเฮาก็สิพกหน้าเข้าไปจังซี่แหละนะคะพี่น้องใส่ผักเยอะๆจังหอมพี่น้องนะคะเฮาก็สิพกไว้จังซี่นะคะเฮาก็สิไปตั้งไฟเนาะเดี๋ยวก็จะไปตั้งไฟให้เขาสุกทั้งปลาทั้งผักนะคะให้น้ำเขางวดลงไปแล้วก็เขาก็จะได้สุกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายตั้งไฟสุกแล้วนะคะตั้งไฟไปน้ำเนาะพี่น้องมีตู้กับใส่ตู้นะคะพี่น้องไอ้มีขยงเฮาก็ใส่ผักขยงเนาะนี่นะคะแล้วก็จะไปตั้งไฟให้น้ำเขางวดทั้งปลาทั้งผักทั้งเอียงกับจีพอดีนะคะมันก็จะพอดีนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะตอนที่ยายทำสุกแล้วนะคะ